เริ่มวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ4เตือนฝนตกหนักมากลมแรงเสี่ยงน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-21 กันยายนนี้ลมกระโชกแรงเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนระวังอันตรายวันที่17กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง21กันยายน2565ฉบับที่4ระบุว่าในช่วงวันที่17ถึง21กันยายน65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่17กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดในช่วงวันที่18ถึง19กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดลำพูนลำปางแพร่น่านสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาในช่วงวันที่20ถึง21กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดอุสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมยโสธรกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่17กันยายนพ.ศ. 2565เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-21 กันยายนนี้ลมกระโชกแรงเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-21 กันยายนนี้ลมกระโชกแรงเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันยี่หวาเจออาถรรพ์เจ้าแม่ทอหูกมาเข้าฝันตั้งจิตรักษาศีลงดเนื้อสัตว์ให้โชคทันทียี่หวาปริยาการเจออาถรรพ์เจ้าแม่ทอหูกตั้งจิตรักษาศีลไม่ได้ลบหลู่งดเนื้อสัตว์ทุกวันพระให้โชคทันทีถูกรางวัล2งวดติดกำลังเข้มข้นสำหรับละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงทางช่อง3ล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวยี่หวาปริยาการใจกันทะที่รับบทเป็นเจ้าแม่ทอหูกยับถามถึงเรื่องที่มีข่าวว่าเจ้าตัวเจอเรื่องแปลกระหว่างถ่ายทำเรื่องนี้โดยยี่หวาเผยว่าจริงๆมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยความที่เราอินกับตัวละครด้วยเพราะว่าในเรื่องหวาต้องใส่ชุดไทยก็ต้องไปกราบไหว้บอกกล่าวท่านว่าเราแสดงเป็นท่านนะและขอพรท่านขอให้ถ่ายไปราบรื่นค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเลยทั้งที่คนอื่นถ่ายไปเยอะแล้วเราก็งงว่าทำไมยังไม่ถึงคิวเราสักทีเราเลยถามทีมว่ายังเป็นหนูเล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องชุดของเจ้าแม่ทอหูกยังไม่ลงตัวพอชุดทุกอย่างลงตัวก่อนที่จะถ่าย2วันท่านก็มาเข้าฝันว่าอย่าลบหลู่ท่านให้เราตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดหวาก็ไม่รู้ว่าเราอินกับบทหรือเปล่าเพราะว่าเราอ่านบทเยอะแต่สุดท้ายเพื่อความสบายใจหวาตั้งใจว่างดเนื้อสัตว์ทุกวันพระพยายามรักษาศีลทุกวันพระที่ฝันเห็นท่านมาในรูปแบบไหนมีฝันน่ากลัวมากฝันเหมือนว่าเราออกไม่ได้สักทีเหมือนท่านให้ดูพิธีอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนเราลบหลู่ท่านจริงๆแล้วในใจเราไม่ได้ลบหลู่อยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะพูดเล่นกับเพื่อนหรืออะไรไปเลยตั้งจิตบอกว่าหนูไม่ได้ลบหลู่และหนูจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดพอเริ่มงดเนื้อสัตว์ทุกวันพระและถือศีลท่านก็มาให้โชคถูกบ่อยไหมสำหรับเรื่องนี้ถูกไป2รอบค่ะงวดแรกหลังจากที่งดเนื้อสัตว์ไปแล้ว2อาทิตย์ซึ่งมันจะตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีท่านก็มาส่วนใหญ่ท่านจะมาหาวันพระค่ะ